เช้าวันเสาร์นี่ก็จะมี WNBA แข่งในรอบชิงชนะเลิศเกมที่4ของซีรีส์นะครับก็จะเป็นศึกระหว่างทางนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ที่จะไปเยือนมินนิสโตาลิงส์ที่ผ่านมาในการสู้กับแฮนดิแคปนี่ทางลิเบอร์ตี้ได้4เสีย4แล้วก็เจ้าหด1ส่วนลิงส์ซันได้มา6แล้วก็เสียไป4นะครับโดยนัดที่แล้วที่เจอกันในเกมที่3เนี่ยก็ต้องบอกว่ามินนิสโตาลิงส์โอกาสดีมากๆเลยที่จะเป็นฝ่ายที่คอนโทรลแล้วก็ขึ้นนำในซีรีส์แต่ปรากฏว่าพวกเธอไปโดนย้อนสอนเหมือนกับเกมแรกเพราะว่าไปโดนลิเบอร์ตี้เนี่ยไล่แซงในช่วงของครึ่งหลังเกือบจะชนะแบบข้ามฟากสบายด้วยซ้ำไปเพราะระยะ3คะแนนเริ่มทำงานลงไป3ลูกในช่วง2นาทีสุดท้ายแต่ว่าความเหนียวของลิงเซงก็สู้มาจนตีเสมอนะครับก่อนที่ซาบิน่าโยนิสคูจะยิงลูกตัดสินเกมแบบลูกมหัศจรรย์เลยทำให้ลิเบอร์ตี้ชนะ80-77แต่แฮนดิแคปคู่นี้มันอยู่ที่ 3.5 ในราคาบ้านปลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือได้ว่าท้ายที่สุดแล้วทางฝั่งของ Liberty เนี่ยชนะเกมจริงแต่ก็จะเสียแฮนดิแคปไปอยู่ที่ครึ่งคะแนนเตรียมตัวนับถอยหลังสู่การแข่งขัน NBA ซีซั่น 2024-2025 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นรับเสื้อบาสเกตบอล NBA ลิขสิทธิ์แท้ได้ภายในกลุ่มไทยซ้อนๆถึงวันที่31ตุลาคมนี้ในเรื่องของผลการแข่งขันที่มันออกมา80-77นี่เท่ากับว่าทางฝากของ Liberty เนี่ยขออีกเกมเดียวนะครับก็จะเป็นแชมป์ครั้งแรกของแฟรนไชส์หลังจากที่อกหักมาตลอดในเวลาเข้ารอบชิงแนวโน้มนะครับเวลาที่คู่นี้เวลาที่นิวยอร์กลงเล่นน่ะในเกมเยือนก็ได้มา5เสียไป1แล้วก็เจ้าไป6-1ก็ไอ้นัดที่เสียเนี่ยก็คือไอ้เกมล่าสุดนี่แหละขณะที่มินนิโซตาเองนะครับแข่ง9เกมหลังนั้นได้6แล้วก็เสียไป3เกมที่แล้วเนี่ยทางฟ้าลิเบอร์ตี้นั้นได้เบียงเบรนาสจูดนะครับเสาหลักทำไป30แต้มตัวประกอบคนอื่นๆก็ถือว่าใช้ได้อย่างโยเนสคูจอห์นเควลโจนส์แล้วก็อย่างเลโอนีฟิบริดจ์ทำคนละ13แต้มแล้วก็ยิงฟิลโกลงไป 46% 3คะแนนลงไป10จาก25ลูกก็ประมาณสัก 40% นะครับเฉือนทางมินิสตาลิงที่ลงไป9ลูกแต่จุดสำคัญอีกอย่างนึงคือการยิงฟรีโทรที่เด็ดขาดมากลงแบบ 100% ทั้ง14หนเลยขณะเดียวกันเนี่ยจุดที่ผมมองในเกมเมื่อครั้งที่แล้วนะครับคือลิงซ์เล่นดีแล้วนะเพราะว่ารีบาวปกติเป็นจุดอ่อนเนี่ยแพ้แค่หนเดียวเองแล้วก็เรื่องเทอร์เนเวอร์ลิงซ์เองเนี่ยปกติก็จะเสียเทอร์เนเวอร์เยอะแต่ว่าเสียแค่10ขณะที่ลิเบอร์ตี้เสียทั้ง16แต่ขนาดไอ้2สถิติตรงนี้นะครับมันออกมาเนี่ยก็ยังเป็นชัยชนะที่มีของทางฝากลิเบอร์ตี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลิงเนี่ยฟอร์มหลุดไปจากเดิมอีกนิดเดียวเนี่ยผมว่ามีโอกาสเสร็จเลยแน่นอนนาฟิซาคอลีเออร์นั้นทำใช้ได้ละ22แต้มเคล่ามักปลายช่วยขึ้นมา19แต้มแต่ในภาพรวมของทีมนั้นตลอดกว้างๆของรอบชิงเนี่ยต้องบอกว่าลิเบอร์ตี้ดูดีกว่านิดๆนะครับแล้วก็คิดว่าในบ้านปลายเนี่ยลิเบอร์ตี้มีโอกาสที่จะเผชิญศึกแล้วก็ชนะอย่างน้อย3คะแนนแล้วก็เป็นแชมป์ครั้งแรกของแฟรนไชส์ไปส่วนแนวโน้มสกอร์รวมนะในที่ผ่านมาลิเบอร์ตี้แข่งเกมเยือน5นัดเนี่ยมันออกต่ำไป4ส่วนทางฝั่งลิงก์แข่ง6นัดออกสูงไป4ผมมองว่าคู่นี้